สวัสดีค่ะช่อง Everything is Easy by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะจะมาปักผ้ากันค่ะแต่ว่าเป็นการปักผ้าพื้นฐานนะคะที่จะสร้างลวดลายให้กับผ้าของเรานะคะการสร้างลวดลายบนผ้าของเราโดยการปักนะคะก็มีหลากหลายวิธีอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆยังไงทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องเรามีการทำอาหารอาหรับอียิปต์มีการทำปักผ้าด้วยมือมีการเย็บผ้าด้วยมือนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราสร้างลวดลายบนผ้าเพื่อที่ว่าเอาไปทำผ้าคาดผมนะคะผ้าคาดผมเราก็เย็บเองกับมือนะคะเป็นการเย็บมือค่ะเราเย็บที่คาดผมก็มีหลายแบบนะคะก็จะมีการใช้ยางยืดไม่ใช้ยางยืดยังไงลองไปติดตามชมกันดูนะคะจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะการสร้างลายแบบนี้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายสุดๆนะคะเห็นไหมคะว่าเราเนานะคะโดยการสกิดผ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะลวดลายก็แล้วแต่ตามจินตนาการของเราเลยนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาจะไปด้านไหนนะคะตัวนี้เราใช้เทคนิคสีสันของเส้นได้นะคะเป็นตัวทำให้เพิ่มความโดดเด่นของตัวผ้าขึ้นมานะคะลองเอาไปทำกันดูนะจ๊ะเป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามนะคะ EP ต่อไปของเราก็จะมีลวดลายใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ